โอเคครับสวัสดีครับทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ผมจะรีวิวปืนกล็อกโมเดล19ของผมนะครับซึ่งเอาไปเจาะพอร์ตมานะครับนี่เลยรูตรวจปืนให้ปลอดภัยปืนปลอดภัยปืนปลอดภัยลดสไลด์ร่างกายโอเคครับปืนดีๆนี่แหละเอาไปเจาะรูลำกล้องกับสไลด์มาบ้านเราน่าจะเรียกว่าเจาะพอร์ตนะครับ 19ปกติเจาะรูระบายแก๊สออกมานะครับถ้าเป็นรุ่นปกติของกล็อกก็จะเจาะแถวๆนี้ครับเรียกว่ารุ่น 19C แต่ของผมนั้นไปเจาะมาอีกแบบหนึ่งคนละทรงเลยนะครับผมเรียกเล่นๆว่า 19D ก็แล้วกันมันไม่รู้เรียกว่าทรงอะไรดีมันคล้ายๆตัว D นะครับคล้ายๆตัว D ก็เรียก 19D แล้วกันอันนี้ยังไม่ได้ยิงนะครับเพิ่งทำเสร็จมาจอพอร์ตโดยพี่เค้กบ้านกลางนะครับงานใช้ได้เลยเป็นมุมที่มันจะเป่าเฉียงออกด้านข้างนะครับผมคิดว่าน่าจะเฉียงออกเยอะเลยน่าจะเฉียงออกประมาณนี้นะครับธรรมดาของกล็อกก็น่าจะขึ้นข้างบนแล้วก็เฉียงออกข้างหน่อยแต่ตัวนี้จะเจาะแบบเป่าข้างๆเลยนะครับมาดูข้างในกันอันนี้ลำกล้องที่ใช้งานมาอย่างหนักหน่วงนะครับสีดำหายหมดแล้วเจาะเป็นรูปแบบนี้นะครับธรรมดาของกล็อกจะเจาะเป็นรูปเหลี่ยมเล็กๆรูเล็กๆนะครับแต่อันนี้จะเจาะมาแบบโตหน่อยประมาณนี้เลยไม่ได้เจาะข้างบนนะครับเจาะข้างๆเลยการเจาะก็ธรรมดาแล้วครับตัดเกลียวเลยไม่จำเป็นอยู่แล้วนะครับตัดเส้นเกลียวไปเลยจะมีผลไม่มีผลต่อการยิงหรือไม่รู้นะครับเราจะต้องทดสอบถึงจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับยังไม่ได้ยิงเดี๋ยวมีเวลาว่างๆยิงให้ดูด้านในเจาะตัดเกลียวเลยนะครับมีโดนเส้นเกลียวไปบ้างนะครับนิดหน่อยไม่รู้มองเห็นป่ะนะโอเคส่วนสไลด์ก็โบ๋ๆเลยดูโตๆเลยนะครับปาดเนื้อเหล็กออกไปเลยประมาณช่องที่เขาทำหลุมๆไว้นี่ครับเจาะเสร็จแล้วก็ใช้น้ำยาลมดำทาครับกันสนิมไว้นิดหน่อยปืนที่ลำกล้องจอพอร์ตส่วนใหญ่แล้วเวลายิงทำจะทำให้ศูนย์หน้าในดำไม่ว่าจะออปติกไม่ออปติกเนี่ยดำหมดนะครับเป็นปกติของมันอยู่แล้วได้อย่างหนึ่งมาก็จะเสียอย่างหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้เจาะข้างๆศูนย์แล้วก็เป่าออกด้านข้างนะครับต้องมาดูกันว่ามันจะอยู่ได้ไหมต้องลองเทสกันดูนะครับธรรมดาถ้าเป็นศูนย์ของกล็อกมันจะสั้นๆแค่ประมาณนี้นะครับอยู่ปลายๆหน่อยแต่ตัวนี้นี่ลึกเข้ามาแล้วก็ใกล้รูพอร์ตด้วยนะครับมาลองนั่นกันเดี๋ยวมีเวลาค่อยเทสกันนะครับเ มื่อใส่เข้าไปแล้วก็จะหน้าตาอย่างนี้ครับ
กอบกับ บางท่านถามมาว่าเฮ้ยทำไมไม่เจาะให้มันเผื่อให้มันถอยหน่อยเวลายิงแล้วเดี๋ยวบางทีสไลด์มันจะมาปิดอย่างนี้นะครับอาจจะทำให้แก๊สระบายไม่ทันอะไรประมาณนี้นะครับที่จริงเนี่ยจากภาพสโลโมชันของปืนที่เขายิงเนี่ยกระสุนวิ่งออกจากลำกล้องไปตอนไหนครับสมมุติว่าเราลั่นไกยิงออกไปเนี่ยกระสุนจะไปพ้นป่าลำกล้องออกไปในจังหวะนี้ครับนี่คือลำกล้องกับสไลด์มันยังมาได้กันอยู่จะเป็นแบบนี้ครับโป้งนี่กระสุนพ้นไปแล้วเมื่อกระสุนพ้นไปแล้วรีคอยล์มันถึงจะเริ่มทำงานครับมันถึงจะถอยมาแล้วก็คัดปอกออกไปนะครับแล้วก็กลับเข้าไปใหม่ยิงอีกทีก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยมันไปจังหวะนี้ครับมันไม่ได้ไปจังหวะนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเชื่อว่าเจาะแบบนี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับแต่ก็ไม่รู้ไปแค่ทฤษฎีนะดูจากภาพสโลโมชันนะไอ้สโลโมชันนะครับมันก็น่าจะประมาณนี้นะครับยุบตัวจากการขัดกรน่าจะประมาณนี้นะครับฉะนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะเอาอยู่ต้องลองกันนะครับอื่นๆก็ไม่มีอะไรละเคยรีวิวไปให้ดูหมดละเหลือแต่จะเทสกันข้อดีของปืนมีพอตหรือรูระบายแก๊สก็คือช่วยกดปากลำกล้องลงครับให้มันรีคอยน้อยนั่นเองข้อดีของมันนะครับแทนที่ว่าแก๊สจะเป่าไปข้างหน้าแล้วดันปืนกับหลังมันก็จะไปขึ้นจากตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปตรงนี้ต่ออีกนะครับมันก็จะกดลำกล้องลงล่างให้เรายิงซ้ำได้ไวขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะตามทฤษฎีนะครับส่วนจะยิงได้ไวไวมันแล้วแต่ผู้ยิงอีกครั้งหนึ่งบางเจ้าก็เจาะเรียงกันเป็นแถวมาเลยนะครับเกือบถึงคนเลยก็ได้ก็ว่าได้นะครับบางเจ้าก็เจาะข้างบนบางเจ้าก็ใส่คอมข้างหน้าว่าไปครับเหตุผลเดียวกันมีเวลามีโอกาสจะลองยิงให้ดูมีข้อเสียไหมมีเสียงครับเสียงมันจะดังเพิ่มอีกเท่าตัวเลยเพราะว่ามันใกล้ลำกล้องเท่าไหร่เสียงมันยิ่งดังแรงครับยิ่งเข้ามาใกล้เรื่อยใกล้เรื่อยมันยิ่งดังยิ่งลำกล้องสั้นๆยิ่งดังกันเองก็เสียก็คือเสียงดังขมเมาเยอะขมเมานี่เต็มแน่ครับปืนนี่อย่างดำเลยแล้วก็การยิงระยะประชิดตัวปืนอยู่ใกล้ๆอกเนี่ยแก๊สจะเป่าขึ้นนี่นะครับมีโอกาสที่มันจะเข้าหน้าเข้าคางเข้าคอเสื้อได้เลยนะครับแก๊สความร้อนสารพัดที่มันจะออกมาตรงนี้นะครับส่วนแสงไม่เยอะครับเท่าที่ผมยิง19.4 มาหรือตัวที่ใช้ลดแรงกระดกเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ครับยังพอได้ไม่ได้รุนแรงจนมองไม่เห็นอะไรนะครับพูดถึงกลางคืนนะเคยฝึกกลางคืนนี่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากแล้วก็จะว่าเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือฝึกแนวกลยุทธ์เนี่ยเวลานอนตะแคงยิงใต้ช่องเล็กๆที่กำหนดขึ้นมาเนี่ยไอ้เจ้าแก๊สมันจะแทนที่มันจะไปตรงนี้มันจะลงตรงนี้ครับแถวๆนี้ฝุ่นนี่ตลบเลยนะครับเข้าปากนี่มันขากถุยกันเลยทีเดียวนะครับโอ้มาก็ฝุ่นกระจายไปหมดนะก็มีคอด่อยของมันเพื่อแลกมากับความเท่ว่าอย่างนั้นเถอะนะก็ต้องกินฝุ่นกันซะหน่อยนึงนะครับมันก็มีคอด่อยของมันอยู่เสียงดังมากฝุ่นเยอะมากขมเมาเยอะมากนะครับนะคอด่อยที่เห็นกันอยู่เป็นเอกลักษณ์ของมันนะครับแต่ก็แลกมาด้วยความเท่ว่าอย่างนั้นเถอะไม่รู้ว่าคิดไปเองป่ะนะก็น่าจะเท่อยู่พอสมควรนี่ครับต้องลองดูกันแล้วก็ข้อด้อยอีกอย่างนึงก็คือถ้าเป็นปืนทำงานถ้ามันโบขนาดนี้ซึ่งของมันจริงๆมันไม่ได้รูขนาดนี้นะครับปืนทำงาน
ฝุ่นทรายอะไรก็แล้วแต่ที่ลงไปนี้นี่ได้นะครับที่ลงไปนี้ได้มันก็ทําให้ลํากล้องสกปรกครับถ้าลงไปเยอะๆจริงๆก็มันจะทําให้รีคอยล์สปริงถูกทรายถูกอะไรเข้าไปอยู่แล้วปืนจะติดขัดได้นะครับก็มีโอกาสแต่ผมไม่ซีเรียสผมมีหลายกระบอกไม่ได้หลายกระบอกหรอกมีทั้งที่ทางราชการแจกของตัวเองอีกก็มีนะครับแต่ตัวนี้ก็เอาไว้ใช้ฝึกใช้ยิงใช้ทำงานว่าไปนะครับมีโอกาสจะยิงให้ดูว่ามันโอเคไหมจะยิงทั้งลูกซ้อมลูกจริงลูกซ้อมหัวตะกั่วนะครับลูกกระสุนจริงหัวมนนะครับจะดูว่ามันจะเกิดการติดขัดไหมมันช่วยได้จริงไหมมือเดียวสองมือยิงสูงสูงยิงต่ำต่ำจะเอาทุกอย่างนะครับเอาให้ท่านที่ติดตามกันได้ดูนะครับมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันถ้าจอดแล้วมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดก็ไม่ซีเรียสครับก็ถือเป็นเรื่องปกติไปไม่เป็นไรอยู่แล้วนะครับเจาะมาแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับว่ากันใหม่นั้นเดี๋ยวลองดูนะครับมีเวลามีโอกาสจะทดสอบให้ดูกันขอบคุณเค้กบ้านกลางนะครับที่สนับสนุนในการเจาะคว้านให้ขอบคุณโพล่าคัสตอมนะครับที่ทำสีซิลิโคนโค้ดทั้งสเตนเกรย์นี่ให้แล้วก็ปาดที่วางดอทนะครับส่วนด้ามอันนี้ทำเองอันนี้ก็ทำเองว่าไปครับทำเล่นๆโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม